เรื่องรถหรูแต่ว่าเป็นรถหรูของสมเด็จช่วงแล้วมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายประชาชนนำโดยคุณสมบูรณ์พื้นทองรวบรวมรายชื่อของพุทธศาสนิกชนเข้าไปยื่นคำร้องกล่าวโทษสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชครับไปยื่นกับ DSI มีพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการสำนักบริหารคดีพิเศษมารับหนังสือฮะทางเครือข่ายของภาคประชาชนนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าต้องการให้ DSI เข้าไปตรวจสอบตามพรบ.สรรพสามิตและประมวลกฎหมายอาญากรณีที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีความผิดฐานร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งสินค้าเลี่ยงภาษีและจะแจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานนะคะทั้งนี้ DSI ก็รับเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะเสนอคณะทำงานที่ดูแลคดีนี้ด้วยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะ